จะขึ้นไปทานทอดมันของดีที่นี่กันวันนี้เราจะพักที่นี่มองละไมเฮาส์นี่ไปเดินไปมองละไมเฮาส์กันแพนเตอร์ภูมิแม่ไปเลยอย่าเหยียบน้ำโอ้ยแพนเตอร์ดูซิมีใครมานั่งรอหรืออยู่ตรงท่าน้ำด้วยลูกสวัสดีค่ะพี่จองที่พักเอาไว้แล้วลูกใช่ค่ะใช่ค่ะไปเข้าห้องพักกันดีกว่าอาภูมะเปิดห้องเลยไข่เป็นไหมเนี่ยความสูงก็ไม่ถึงนะลูกคุณแจมันข้างบนค่ะไปต้อนรับด้วยน้องสิคุณแจคนนี้เห็นคนคิดได้ว่าต้องใช้เก้าอี้ด้วยพี่เจ้าของบ้านจะมาสอนแล้วนะคะว่าทำยังไงเลยได้ใช่เปิดแอร์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะพี่ตุ๊กเอาของเข้ามาเลยมาเรานอนที่นี่กันคืนนี้มีแอร์เรียบร้อยที่ประตูนี่เปิดไปไหนเนี่ยแพนเตอร์ลองเปิดสิปึ๊บอ๋อเป็นครัวเขาโหตอนเช้าตื่นมาวิวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาสั่งข้าวสิเมนูอยู่ตรงนั้นครับจะทานอะไรดีดูสิเขาสั่งมาทานที่นี่ได้เลยหน้าห้องวิวทานข้าวเรานี่คือสุดยอดเลยนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะพูม่าง่าม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 บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการบรรยากาศเลยที่มันหรูหรามากจริงไหมคะแค่ว่าอาหารรสชาติเฮ้ยโอเคอร่อยอร่อยสบายสบายนะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฟินมากเราได้จักรยานกันมาแล้วจ้าคนละคันยกเว้นพูม่าเรากำลังจะขี่จักรยานนะคะวนรอบเกาะนะคะในขณะที่ฝนเริ่มตกพรำๆนะคะแล้วไงใครแคร์ตอนนี้เริ่มไม่พรำแล้วขอโทษนะคุณพี่หนูขอแซงแป๊บนึงขอบคุณค่ะว้าวว้าวดูสิที่นี่มีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาที่ชุมชนเกาะในตรงนี้โอ้ทางข้างบนบ้านนะคะบ้านประสุนค่ะน่าจะเป็นร้านอาหารว้าวอร่อยไหมไปยังพร้อมยังโอเคต่อเรากำลังขี่แพนเตอร์เรามาลองดูนะครับว่าที่นี่เขามีสวนปั้นดินเผาวันนี้เขาจะให้เราปั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูตอนนี้เห็นเขาสอนกันอยู่นะไปดูสิเริ่มจากโตสุดแล้วก็ค่อยๆลดลงเป่ายิงฉกเหมือนเดิมต้องนิ่งอย่างนี้ด้วยก็ยังมีเยอะก็กระเป๋ายิงฉกแล้วก็เป็นโตเต็มยังมีเยอะก็กระเป๋ายิงฉกยังมีเยอะก็กระเป๋ายิงฉกแต่ลูกกิ้งไว้ตรงนี้นะคะพื้นงานนะโอเคค่ะแต่นิดเดียวพอตอนนี้เราหมุนอ๋อนี่มันเป็นวิธีในการทำลายไงคุณขานี่เราพอมาถึงนี่ก็พอดีเลยเห็นไหมก็จะเป็นลายฟ้าอ๋อนี่เดี๋ยวต้องให้คุณนาตัดให้ดูเพราะว่าเรามือไม่ถึงลูกมันพื้นข้างล่างแต่อ๋อนี่ได้องค์แล้วดินก้อนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยยังไม่ก่อนนะครับอยากให้กลมก่อนครับเพื่อสอนให้ดูในจับอย่างนี้ใช้สมาธิจะได้มีสมาธิโอเพนเตอร์ทำดีลูกค่อยอันลงไปอีกนิดนึงลงไปอีกนิดนึงถ้ามีเครื่องปั้นนะคุณนะคะหนูขอสอบถามหน่อยสิคะว่าทำไมแถวนี้ถึงมีการปั้นดินเผากันเยอะมากเพราะว่าข้างนอกทางฝั่งปักเกร็ดหนูก็จะเห็นว่ามีร้านขายเครื่องปั้นเยอะมากทำไมคะก็คนที่นี่เขาเป็นพื้นเพที่เขาทำมันเป็นคนมอญน่ะเหรอคะเกี่ยวไหมคนมอญด้วยคนไทยด้วยคนจีนด้วยที่เขาทำเป็นปั้นเราสมัยก่อนจะปั้นโอ่งแล้วอันพอผลิตเราก็ทำมาอันนี้เกี่ยวกับอิฐมอญด้วยไหมคะอิฐมอญคือทำที่นี่หรือเปล่าคะอิฐมอญไม่ได้ทำที่นี่ครับ
ทำแต่เชือกฝ้ายดินเผาเป็นดินเผาคนที่นี่ก็เลยจะมีฝีมือด้านนี้ก็จะทำกันเยอะหน่อยใช่แล้วก็มีการเรียนรู้จากพ่อถ่ายให้ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยก็ความรู้ให้ลูกค่ะมาทำก็เราก็ต้องมีความสนใจที่จะทำด้วยสนใจที่จะทำด้วยเพราะในงานที่เราปั้นดินแล้วก็ใช้สมาธิด้วยหนึ่งแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยอันนี้คุณน้าทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยผมทำมาประมาณ40ปีโอ้โหแค่40ปีเองเหรอคะเนี่ย ผมทำตั้งอายุ15ตั้งอายุ14 15เครื่องปั้นดินเผาที่มาเป็นอะไรที่ว่าเราฝึกตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่เรียนตั้งแต่ฝึกมาอ๋อฝึกมาแล้วก็เป็นอาชีพที่เราทำหาขึ้นได้นะใช่ไหมค่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้การฝึกแล้วตอนเช้าถึงตอนเย็นเปิดปิดกี่โมงคะคุณนะเราจะมาทุกวันเราเปิดทุกวันนะครับคุณยายค่ะขอโทษนะคะปกติเป็นช่างทำผมมาก่อนใช่ไหมคะหนูไม่เชื่อค่ะคุณยายถือได้ดูเหมาะมากเลยค่ะทำอะไรคะเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาเลยอ๋อทำเครื่องปั้นดินเผาคุณยายพอจะแบบทำแบบเป็นลอนให้หนูได้ไหมฮะลอนผมทำไม่ได้เอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาพิเศษของเด็กใจร้อนแล้วนะคะมาแล้วภูมาเอาแล้วค่อยจับนะค่อยๆจับครับโอเคค่อยๆจับจริงๆภูมาน่าจะทำด้านนี้ได้ดีนะคะเพราะว่ามือนางอูมมากเลยอะจะขาย300นะคะก็จะเป็นใบเล็กหน่อยอะถ้าเผื่อว่าใบใหญ่หน่อยก็จะเป็นใบนั้นใบละ500นะคะอันนี้จะพิเศษนะคะเพิ่มขาตั้ง4ขาขึ้นมาขาตั้ง4ขาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใบละ200บาทนะคะขาละ50บาทนะคะอ๋อมันใหญ่กว่าแล้วเมื่อกี้มีแถมจิ้งจกด้วยค่ะเมื่อกี้เห็นเราราคาด้านนู้นมีอะไรบ้างคะคุณยายขายของเลยค่ะอันนี้นะไม่ใช่ค่ะอันนี้ใบละ600อันนี้ใบละ600อันนี้เอาไว้ใส่ทิชชู่โถอันนี้ใช่คนโทรหรือเปล่าคะคนโทรเอาไว้เก็บวิญญาณไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอคะนายภูมาไม่ธรรมดาภูมาจะปั้นแจกันเหรอลูกไหนภูมาอ้าปากสิมะหมี่ขอใหญ่เท่านั้นดีไหมภูมาจะได้ใส่ดอกไม้ได้เยอะๆหน่อยนะเอาสิโอ้โหดูลีลาเยอะเหลือเกินโอ้โหดูแต่จินตนาการดูโอ้โหงานเป่าเก่งมากบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่คลองนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็พยายามปั่นไปหาร้านลงสีนะคะที่เขามีขายอาหารนะคะแต่ว่าก็ผ่านวัดมา1วัดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราอยู่ตรงส่วนไหนของเกาะ นะคะเอาไหว้พระก่อนแล้วทุกคนพุทธเจ้าก่อนแล้วสาธุไหว้พระโอ้ไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยอะไรบ้างกลุ่มผ้าบาติกอำเภอบตกเกียรติวัดสาราคุณกลุ่มจักรสารวัดปริมาติกาวาสวัดฉิมพีแล้วก็ห้องน้ำถึงแล้วครับถึงแล้วร้านลงสีสตูดิโอว้าวฮึบ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 ว้าวอ้าวเท่จังเลยอ่ะว้ายโอเคปุ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงสีสตูดิโอนะคะโชคดีมากเลยได้มาจับจองตะข่ายนั่งเรียบร้อยตั้งแต่เกิดไม่เคยได้นั่งแบบนี้มาก่อนเลยระวังมือครับระวังมือครับโอ้โหขายาวเหยียดเลยมังมุมตัวนี้ตอนนี้นะคะก็หลังอาหารนะคะน้องก็จะพาเราไปดูหิ่งห้อยที่ต้นไม้ต้นสูงๆต้นนั้นนะคะใช่อุ้ยเหมือนต้นคริสต์มาสเลยเห็นไหมทุกคนทางลูกภูมาอย่ามัวแต่ดูสิเต็มต้นเลยภูมาจับมือมัมมี่ได้ไหมครับดูสิมีสองนาทีที่เราจะเอาไปเ
ไผ่ล้อมค่ะสิ่งที่เราต้องมาไหว้นะคะคือตรงนี้เลยตามมาดูกันค่ะนี่เลยพระอุปคุฎนะคะท่านนี้เลยค่ะไหว้เพื่อเป็นการขอพรนะคะเขาบอกว่ามาที่นี่จะต้องไหว้ท่านค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรอทอดมันหนอกกลากอกเกล็ดนะคะนี่เลยค่ะทอดมันหนอกกลานะคะคุณป้าบอกว่าแม่หกลูกหล่นนะคะอันนี้สดสะอาดอร่อยไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูด นะคะอันนี้ทำมาจากเนื้อปลากรายใช่ไหมคะโอ้ทำมาจากเนื้อปลาอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เรามาทานข้าวแช่คุณแดงกันนะคะนั่งตรงนี้เลยประวัติข้าวแช่นะคะข้าวแช่เป็นอาหารมอญแท้ๆที่สืบทอดวัฒนธรรมการกินมาตั้งแต่โบราณนะคะวิธีการทานข้าวแช่นะคะตักและรับประทานข้าวก่อนแล้วตักข้าวทานตามไม่ตักกับข้าวใส่ลงไปในข้าวนะคะจะทำให้น้ำขุ่นไม่หอมและดูไม่น่ารับประทานนี่วิวก็ดีพัดลมก็มีให้2ตัวเลยจ้าบรรยากาศดีๆค่ะจะแย่งกันโอเคไปครับเดินไปครับเดินตามรอรอแถวรอแถวพูม่าโอ้ my god แถวยาวเหยียดเอาละค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นเรือกลับไปทางฝั่งโน้นแล้วนะคะของฝั่งที่ต้องซื้อกลับจากเกาะเกดนะคะมีไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีนี่เลยทอดมันหน่อกะลานะคะอย่างที่หนึ่งแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเครื่องปั้นดินเผานะคะเยอะมากมายแล้วก็ของเล่นเด็กค่ะใครใครจะซื้ออะไรก็ซื้อไปนะคะนี่เป่าเป่าโชว์เลยเป่าโชว์หน่อยไปนี่แต่เขาใส่น้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นเสียงนกโอเคค่ะแล้วจนกว่าจะถึงทางหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวไหนลองติดตามชมกันอย่าลืมกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์กดอะไรก็ได้ค่ะกดกดไปเถอะบ๊ายบายใจนางรีใจนางกระเทียนเวรี是快快走的，错过你，在那的城关里，嘟嘟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 嘟。